นี่ที่นี่เกียร์8เลยอ่ะเหี้ยรถก็อยู่ดีใจเย็นใจเย็นขับใจเย็นเพื่อนขับมือมึงเชื่อว่าเดี๋ยวมีคนเหินลงน้ำใจเย็นนะเว้ยมันลงข้างทางแล้วหนึ่งเนี่ยพี่กูเห็นแล้วออกขวาเฮ้ยมึงไปเก็บเห็ดหน่อยสัตว์เฮ้ยขับแล้วเดี๋ยวมันช่วงนั้นใครหล่นข้างทางแล้วมึงเหินลงไปต่อวะไอสัตว์ตกเหวแล้วพี่ใครวะตกเหวแล้วหนึ่งพี่ไอลงข้างทางอ่ะผมจอดรอรับอยู่เนี่ยเอาไอ้ตกไปข้างล่างแล้วไม่ลงไงโลด้านล่างน่าจะไต่ขึ้นได้ใจเย็นมีคนเขาออกไม่ได้ดูไว้ก็หล่นพี่ไม่ใช่เราไปเลยค่อยๆไปน้องค่อยๆไปค่อยๆไปไปค่อยๆไปไอ้ใครยังไม่ถึงเปิดไมค์บอกได้นะเออมันขึ้นมาแล้วทางขึ้นให้จอดด้านขวาอย่างเดียวก่อนนะเดี๋ยวค่อยจัดใหม่อย่าลืมนะเว้ยสิ่งที่สำคัญเลยนะการอุ้มการชิงจังหวะเนี่ยมึงต้องเอาเขาขึ้นมาให้ไวไม่งั้นเขาจะขโมยไปชุบแล้วมันจะมีคือมันก็จะลุกขึ้นมาตีมึงอีกอะแต่ถ้าไอ้เหี้ยนั่นมึงได้แล้วมึงขาดเตรียมไว้เอาไปส่งให้ปืนอะหรือใครที่มีปืนอะพอมึงได้แล้วมึงก็เปลี่ยนเป็นปืนอะไอ้เหี้ยนั่นก็จะหมดสิทธิ์เล่นเพราะมันยังอยู่ที่ตีนมึงอยู่เข้าใจใช่ปะอาจารย์อาจารย์อยู่ไหนวะตายเขาหน่อยเพื่อนก่อนทำแล้วบอกเลยกูออนฟุตไปเลยเพื่อนได้พี่ได้มันมีคนแหกโค้งน้ำผมเห็นแล้วพี่ฝั่งผมก็มีน่าจะโค้งเดียวกันอาจารย์อยู่ไหนอาจารย์เฮ้ยมีใครยังไม่ถึงเปล่ามีใครยังไม่ถึงเปล่าจอดตรงกลางจอดตรงกลางมีใครไม่ถึงเปล่าอาจารย์อยู่ไหนวะมีใครไม่ถึงไหมผมเพิ่งเข้ามาที่ตรงไหนนะตรงไหนนะอยู่ในห้องใช่ปะไม่อยู่ในแมตช์เปล่าไอซิก้าอยู่ที่อาจารย์เหมือนไฟที่แล้วเลยเพื่อนอุโมงค์ทหารอุโมงค์ทหารไปจากหลังๆเลยนะเว้ยแม่เขาเข้ามาหลังอ่ะรอเลยไม่พร้อมรอเฮ้ยพอแล้วเนี่ยปักตรงนี้ได้เนี่ยเนี่ยเราได้เลยปักตรงนี้ยอดกูไปปักกูโอเคนึงเดี๋ยวมึงดูจังหวะดีๆเขาจะปักก่อนนะไม่ต้องรีบไม่เดี๋ยวจะปักก่อนเนี่ยเดี๋ยวปักหลวงเข้าไปสองไม่ไอ้ใครถือสมกใครถือสมกมีใครกดสมอปะไอ้เต้ในจังหวะที่เขาชนน่ะมึงเอาสโมกไปปักข้างหลังเราดิไม่ให้ใครเข้ามาเลยอะไรนะพี่อีกทีนึงสโมกเนี่ยมึงเห็นป่ะหลังอุโมงค์อ่ะมึงไปปิดเอาปลายอุโมงค์ฝั่งเราออกไปปักไกลๆนิดนึงนะแล้วเอา EMP ลูกนึงไอ้จาวิต EMP 1ลูกหรือ2ลูกก็ได้ห้ามใครเข้าหลังเด็ดขาดได้ครับพี่ไมโครโฟน muted เอาลูกเดียวก่อนมันคุยกันลูกนึงกลางไฟลูกนึงหลังบ้านพี่แบบว่าปากอุโมงค์ไม่ให้รถทะลุอ่ะไมโครโฟน mutedถึงแล้วครับถึงแล้วเราน่าจะพอมันนะเฮ้ยมันเป็นอุโมงค์อ่ะท่านผมไปเห็นรถเขาชนเราเฮ้ยเขาจะมาชนเราแล้วนะเขาจะมาชนแล้วนะอย่าให้เขาชนเราอย่าให้เขาชนเราชนเขาดิชนเขามาแล้วมาอยู่ห้องนี้ดีกว่าสบายหูดิมันตกหลังบ้านทำไงตัดออกไปเออหลังบ้านที่เซตไว้อ่ะแล้วเข้ามาเลี้ยงไหนเอาไปไฟไงเดี๋ยวเขากลับคันเดียวอย่าให้เขากลับหลังบ้านแล้วเขากลับไอ้ทูปากหลังมาตกหลังปืนรอฟุตเลยหลังบ้านเราปากเต็มดีแล้วปืนมึงรอฟุตเลยปืนประชาไอ้ในว่าซ่อมพี่ยิงเทสกูหน่อยเฮ้ยไม่โฟกัสข้างหน้าข้างหลังไอ้ปืนตัวลงได้ไปเลยจับไว้พี่เปลี่ยนอาวุธให้ปืนเอาตัวลงเอาตัวลงได้เฮียจะเป็นเฮียอะไรล่ะเฮียพรแล้วเป็นเฮียอะไรเสียงกันทำเฮียอะไรตัดมึงเสียงกันทำเฮียอะไรไม่ได้พูดกันหน่อยเฮียสีแดงมึงเสียงกันทำเฮียอะไรตัดโอ้โหโอ้โหเลยควายไปนี่ไงอยากจะรู้มากหลังบ้านเยอะไปขอมองหน้าก่อนมาทำไมเวอร์ดิเอาเวอร์ไม่รู้ทำไรแป๊บนึงเฮียอะไรแป๊บนึงเฮียเล่นอยู่มีแป๊บนึงเหรอไอ้ควายโลกเฮียอะไรโจทานตายปืนยิงหน่อยปืนโฟกัสหน่อยเดี๋ยวกูปืนหลังบ้านปืนไอ้ลูกไม่เป็นไรโฟกัสไฟไปไม่ต้องยิงเขาไม่ถึงกูจะไล่อะไรไปหลังบ้านมันเยอะไปมึงต้องดันหลังหน้าหลังบ้านมันเยอะไปแล้วไ
มือมันกูต่อยไม่มีเหี้ยเลยไม่มีเหี้ยเลยมีแต่หนานกับปืนไม่มีเหี้ยเลยฝีมือไม่มีมีแต่หนานกับปืนไม่มีฝีมือเหี้ยอะไรยิงผมไม่ได้ยิงผมไม่มีเหี้ยดูไว้เราซาเวียไม่มีอะไรเลยมีแต่หนานกับปืนไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยสีแดงไม่มีอะไรเลยมีแต่หนานกับปืนไม่มีอะไรเลยดูไว้เราซาเวียไม่มีอะไรเลยดูดิมีแต่ปืนกับหนานกไม่มีอะไรเลยเสียงหมดแล้วดันมาหน่อยมึงไม่เหี้ยเหี้ยไปสัตว์ไอ้หน้าเหี้ยเหี้ยไปไอ้หน้าเหี้ยเงียบซะไอ้หน้าเหี้ยเสียงดังอ่ะมึงทำไมเหี้ยเสียงหมดเลยเหี้ยยิงกันเลยนี่ไม่หลงมึงเอาเหี้ยนี่ไปดินี่ไอ้เบมึงเอาเหี้ยนี่ไปเฮ้ยอย่าสนตัวดิเฮ้ยอย่าสนตัวดิน้องอย่าสนตัวดิเออไปเลยยิงให้กูดิสวยมาเชยหน่อยยิงไว้1 F6 เลยไม่มีภาพเฮ้ยสโมคไปไหนอยู่ในมือเขาครับพี่อะไรอยู่ในมือเขาเหี้ยอะไรเต้กูบอกว่าเริ่มชนเสร็จมึงต้องปักเลยเพื่อให้ข้างหลังมันไม่เข้ามาโดนยิงแล้วก็มันจังหวะก็ล้มเลยไม่ดิมึงไม่ต้องเข้าไปชนกับเขาดิเต้หมายถึงว่ามึงไม่ต้องเข้าไปบัมกับเขาดิเพราะพี่เซตไว้แล้วมันเป็นวันเวย์เมื่อไหร่ที่แมปมันเป็นวันเวย์เนี่ยไอคนที่ถือสโมกกับ EMP อ่ะมึงอยู่หลังไม่ต้องเข้าไปชนเขาเพราะมันจะมั่วพอไฟมันเริ่มลงเพื่อนสั่งไมโครโฟนสั่งลงรถมึงเห็นเพื่อนสายตามึงเห็นเพื่อนลงรถปุ๊บมึงเอา EMP ปักข้างหลัง1ลูกสโมกปักข้างหลัง1ลูกเพื่อไม่ให้เขาเข้ามาเข้าใจใช่ปะเก็ทพี่เออแล้วมึงไปชนมึงไว้หม่งทําเหี้ยอะไรเมื่อกี้ไม่เหมือนที่คุยนะคุยกันไม่ได้ดูเลยพี่ก๊อฟแล้วก็อีกพอยต์นึงเมื่อกี้หลังบ้านเราคนเขาเหลือน้อยมากหลังบ้านเราเยอะมากใช่เราเยอะไปคือเราเยอะไปเว้ยลงแล้วดันเข้ามาแต่ดันเข้ามามันมีแค่ไม่กี่คนเองอะแล้วกลายเป็นว่ามันกลายเป็นเฮ้ยมึงสู้ได้นะเว้ยหมายถึงว่าไฟกลางมึงสู้ดูไว้ได้นะเว้ยในจังหวะแรกที่ชนน่ะมึงอย่าถอยดิอย่าถอย5คนมั้งเรา50ข้างหลังอะเมื่อกี้เรา15คนเขามีอยู่5คนข้างหลังกูเห็นภาพกูแบบชัดมากเพราะฉะนั้นแล้วมึงรู้ตัวเองดิว่าตรงนี้มันเยอะเกินไปแล้วเขามีแค่3มึงก็ควรจะมีแค่เยอะสุดก็แค่6ถูกต้องปะเพื่อเข้าคู่มึงดันแม่งหน้าดิมันมีอะไรเสร็จบ้างพี่มันมีเป็นเซตๆนะครับ F6 หน่อยคือเซตมันตอนนี้เซตกลับบ้านไม่มีเพราะว่าแผนที่เราเล่นเนี่ยคือเราจะอุ้มข้างหลังมาเพื่อทิ้งอุ้มข้างหน้ามาทิ้งข้างหลังคือใครอยู่บ้านก็ได้ถูกไหมพี่ไม่ใช่ว่าตัวบั๊กถูกไหมไม่น่าจะเป็นตัวกูบั๊กเพราะกูเพิ่งเข้ามาใหม่อ่ะเมื่อกี้แล้วกูกดตายไปแล้วนะไม่ได้ยิงก็ไอ้พงก็ได้ครับมันไม่รีรีห้องได้ไหมรีห้องไหมปล่อยเขารีห้องเลยปล่อยเขารีห้องพี่เนี่ยเขาไม่เขาไอ้พงเขาอยู่คือเซตกักบ้านน่ะพี่จะบอกให้นะเว้ยมันมีแค่จูไอ้หมอไอ้ทูพี่แซมแล้วก็ใครอีกสักคนสองคนแต่กูจำไม่ได้กูจำชื่อไม่ได้มันมีแค่นี้ซึ่งเราไม่ต้องรีบกักเข้าใจป่ะคำว่าไม่ต้องรีบกักไหมพอเราได้ศพเขาค่อยเริ่มกักเข้าใจภาพไหมมันไม่จำเป็นต้องใช้คนเยอะเพราะว่าในโซนที่เราเซตบ้านเนี่ยเมื่อไรที่เรากักเนี่ยระยะมันจะมีแล้วคนที่วิ่งมาเนี่ยมันจะโดนปืนกับมาเชแดงฟรีเข้าใจใช่ป่ะและอย่างหนึ่งเมื่อกี้มันเป็นวันเวย์ข้างหลังเราเข้าเราไม่ได้เว้ยเพราะฉะนั้นมึงไม่ต้องมาอยู่ข้างหลังมึงต้องดันไปข้างหน้าเอาไหมอย่าลืมพอยที่คุยกันตอนแรกอ่ะถ้าเกิดสมมติว่ามันเป็นเอลโมเมื่อกี้เนี่ยจริงๆเราต้องดันนะหลังบ้านมันไม่จำเป็นต้องมีเยอะอ่ะแต่ไฟมันยิงล้นไปเรื่อยๆด้านหน้าคนด้านหน้ามันก็โดนยิงปืนยิงมันไม่ควรเป็นภาพนั้นแบบไปกระจุกกันข้างหลังอ่ะเพื่อน EMP รถพังในเมืองมันใช้ได้กี่อันวะ2หรือ3อ่ะเขาให้มาน่าจะ3ลูกป่ะแต่ตอนนี้ใช้แค่2นะพี่มันเดี๋ยวเดี๋ยวแม่พี่หยิบไงพี่หยิบ1ลูกไงพี่หยิบ1ลูกเออใช่แล้วก็เฮ้ยมึงช่วยตั้งใจซ้อมก่อนนี้หน่อยดูรอบๆตัวดีๆว่ามึงหลุดไหมหรือมึงตรงนี้มันเยอะเกินไปมึงลุมเยอะเกินไปไหมถ้าตรงนี้มันเยอะมึงก็แค่ไปข้างหน้าเว้ยแค่ไปข้างหน้าแค่นั้นเองไม่ต้องรอให้เพื่อนบอกหรือมีคนที่มีสติที่สุดในกลุ่มนั้นมึงก็ไล่พวกนี้ที่มันเยอะแล้วเนี่ยไปข้างหน้าไอ้พวกเล่นปืนมันเห็นภาพอยู่แล้วคนที่อยู่หลังสุดมันจะเห็นภาพหมดเลยเพราะฉะนั้นมึงคอนโทรลเพื่อนได้นะเว้ยอย่าลืมตั้งใจซ้อมหน่อยไป